มีที่พ่นน้ำโอ้ยเอ้ยอ้ายช่วยด้วยเอ้ยเอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวโอเคครับตอนนี้คุณก็มาอยู่กับผมพี่เอก VSA55 นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในแมป City Thailand 2นั่นเองนะครับตอนนี้มันเป็นวันสงกรานต์พอดีนะครับพี่เอกก็เลยลองแวะเข้ามาดูหน่อยปรากฏว่าเขาจัดงานเทศกาลสงกรานต์เฟสติวัลนะครับดูดิว่าแต่ว่ามันมีน้ำเจิ่งนองไปหมดแล้วก็มีน้องของมันดิ้นแรงอยู่ตรงนี้ครับผมจะเอาของเล่นอย่างเงี้ยหรออ่ะคราวนี้เฮ้ยมีนี่ด้วยมีปืนขายด้วยนะครับเป็นปืนฉีดน้ำเท่เลยไหนลองฉีดดูสิฟรืดโอ้โหเออนี่ฉีดเลยฉีดแล้วทีวีเอ้ยไม่ใช่ไอเครื่องเล่นเพลงไอเนี่ยวิทยุรุ่นก่อนน่ะมันจะไม่พังเหรอถ้าเราฉีดน้ำไปโดนอ่ะสงสัยจะกันน้ำเนาะอันนี้มันอะไรอ่ะครับเราก็เคลมไปเลยแล้วกันเนาะเหมือนจะให้ตังเราใช้ฟรีนะครับเป็นงานสงกรานต์ที่คนมาอยู่กันเยอะมากนะครับแล้วมันมีตรงไหนอีกครับเนี่ยเดี๋ยวเพคฉีดน้ำให้พวกนี้เขาหน่อยนะครับถ้าทางจะเต้นมานานแล้วจะร้อนอุ้ยลื่นอ้าวนี่น้องวินนี่นะโอเคสวัสดีจ้าแล้วมันมีอะไรให้ทำไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ฉีดน้ำไหมนะสงกรานต์ใจเย็นใจเย็นน้องนี่ฉีดเอาละตรงนี้อะไรเนี่ยบูมบ็อกบูธมีออกบูธกันด้วยนะครับอะไรอ่ะไทยแคนดี้บูธลูกอมไทยรอยัลไทยโพลิสบูธโอ้วิหน้าลุงคนนี้คุ้นๆนะเนี่ยหน้าลุงแถวบ้านเราเนี่ยเอามีแมสจำหน่ายด้วยนะครับให้ใช้ฟรีโอ้โหดีจังเลยนะครับแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีกว่าตรงหน้าวัดน่าจะมีอะไรให้เราดูอีกนะครับน้องวินบอกว่าก่อนอื่นน่ะพี่เอกควรซื้อรถมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าพี่เอกไม่มีรถน่ะพี่เอกจะเดินทางช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องก่อนเนาะเพราะนั้นก็เลยมาซื้อรถนะครับเอ้ยอะไรอ่ะมันมีที่พ่นน้ำโอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ายช่วยด้วยเอ้ยเอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวรอบนี้โดนชาปนกิจซะแล้วเอ้าอยู่ดีๆก็ตายอ่ะเอ้าตายเฉยเลยเอ้าสวัสดีครับใครเนี่ยเอาน้องปลาทองโอเคอยู่ดีๆรถก็ไหลเข้าไปในรางแล้วก็โดนชาปนกิจไปเฉยๆถ้าอย่างนั้นน่ะโหเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยจอร์ดจอร์ดว่าพี่เอกน่าจะเมาโซดานะโอ้เอางั้นเลยนะเอ้าก็คลิปที่แล้วพี่เอกไปเล่นโซดากับน้องๆมาไม่ใช่หรอเอออุ๊ยตายแล้วว่าแต่เอาลงหรือยังอ่ะโซดาเหรอยังพี่เอกยังไม่เล่นเอ้าเอาอย่างนั้นเหรอโอ้ยเป็นความลับหรือเปล่าเนี่ยจอร์ดมาเผยแพร่ซะแล้วอุ๊ยไปก่อนนะเออมันเป็นเกมจอร์ดไอ้จอร์ดมานี่เดี๋ยวนี้เลย ครับครับครับพี่ฝนรอแป๊บนึงนะอ้าวไปตัดคลิปกับพี่ฝนนั่นไปเดี๋ยวพี่เอกจะได้ทำคลิปของพี่เอกกับน้องๆต่อนะครับอุ๊ยมากันเยอะแยะเลยอ่ะอ้าวดูสิตรงนี้มีสไลเดอร์ด้วย3สีนะครับอยู่ตรงลานก่อนถึงหน้าวัดนี่ไงอุ๊ยหัวทิ่มโหน้ำเต็มเลยอ่ะแสดงว่าเขาเล่นกันตรงนี้ใช่ไหมหน้าวัดนี่เองนะครับเล่นน้ำสงกรานต์นี่ไงคลิกสาดน้ำรถล้มเดี๋ยวรถมันล้มได้ด้วยเหรอเราสาดน้ำใส่รถแล้วรถล้มเลยเหรอโอ้โหสุดยอดอ่ะเฮ้ยดูดิปกติต้องเป็นคนล้มนะแต่ว่ารถมันถึงกับล้มเลยเหรอครับโอ้โหรุนแรงมากเลยนะการสาดน้ำของเราเนี่ยอุ้ยหัวทิ่มโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปดูในวัดแล้วกันเนาะมันมีอะไรเอ่ยก็เหมือนเดิมนะครับมีแต่เมื่อกี้ที่พี่เอกโดนชาปนกิจตรงเมนตรงนู้นฮะแค่นั้นเองอ้าวโอ้โหน้องวินมาบวชพระซะแล้วเอาเดี๋ยวไหว้พระก่อนไหว้พระอันไหนไหว้ไหว้ไหว้เฮลโลบอยอ๋ออันนี้ก้มทีเดียวไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกหลักต้องอันไหนล่ะอ๋ออันนี้ถูกต้องใช้ได้เลยเมื่อกี้หลวงพี่ทำอะไรอ่ะควักปืนขึ้นมายิงด้วยนะโอ้โหตอนนี้นะครับเรากำลังเตรียมอาวุธนะครับให้ครบมือนะครับเดี๋ยวจะออกไปเล่นงานสงกรานต์ด้านนอกนะครับแล้วก็หลวงพี่ของเราตอนนี้ก็ถือบาตรนะครับอุ้มไปแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับพี่เอกต้องเตรียมของอย่างหนึ่งไปด้วยนี่เดี๋ยวนี้ใครก็ต้องพกนะครับนี่สเปรย์แอลกอฮอล์นี่พ่นทำความสะอาดบาตรให้หลวงพี่ก่อนนะครับนี่ฉีดทุกคนนี่ฉีดให้หมดนะครับอ้าวน้องเป็นอะไรอ่ะสงสัยฉีดแรงไปหน่อยลงไปนอนดิ้น
โอเคต้องทำความสะอาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเชื้อโรคติดนี่ฉีดให้หมดฉีดให้หมดนะครับฉีดให้หมดทุกคนเรียบร้อยนะพี่เอกสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับตรงเมนเนี่ยถ้าเราเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ไปฉีดเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะว่าแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลองกันเลยดีกว่าขั้นแรกก็เปิดฝาตู้นะครับใส่เพื่อนเราลงไปแล้วก็พ่นสเปรย์ใส่เพื่อนนะครับเพื่อนเข้าไปแล้วนะครับไม่เป็นอะไรหรอทำไมเราล้มอ่ะเอ้ยเราจะพ่นสเปรย์ให้นี่ทำความสะอาดก่อนเข้าเมนนะครับทำไมถึงล้มได้ยังไงอ่ะหรือว่าเราเดินไปชนกระดานลื่นนี่เลยล้มเลยทันทีโอ้ไปตรงอื่นดีกว่านี่ตรงนี้น่าจะพ่นได้ดีนะครับปรากฏว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เราถืออยู่เนี่ยมันไม่ติดไฟโอ้ขัดกับหลักความเป็นจริงจริงๆเลยนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะครับในแมป City Thailand 2นะจ๊ะโอ้โหนี่มันระบบใหม่นะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูดีมีให้เลือกอาชีพได้เลยนะครับอย่างนี้ก็สบายอะดีใช่ไหมเราเป็นอะไรเนี่ยเป็นโจรไม่เห็นมันได้อะไรเลยอ่ะเป็นอะไรเดียเป็นครูเป็นนักการพาโรงแล้วกันเอาเงียบกิ๊บเลยแล้วเป็นนักการพาโรงมันทำอะไรได้อ่ะหรือว่าเราต้องไปถือไม้ม็อบมาทำความสะอาดน้ำที่คนอื่นสาดไม่มีมีแต่ปืนโอ้ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าไว้ทำอะไรเดี๋ยวค่อยไปศึกษาแล้วกันนะครับว่าแต่ละอันไว้ทำอะไรตอนนี้เดี๋ยวขอไปดูตรงนู้นก่อนนะครับฝั่งนู้นเขามีอะไรกันอ่ะน่าหนุกจังเลยเฮ้ยแบบว่ามันเท่มากเลยเนี่ยดูดิเรานอนอยู่บนทรายแล้วก็ทำกระดึบกระดึบกระดึบนี้ได้ด้วยโอ้เหมือนในนี่เลยอ่ะเหมือนในแบบในการ์ตูนน่ะใช่ไหมการ์ตูนเรื่องอะไรอ่ะ Frozen ป่ะครับที่มันมีตุ๊กตาหิมะของเอลซ่าชื่ออะไรไม่รู้พี่เอกจำไม่ได้เฮ้ยปั้นทรายได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเท่ไอตัวนั้นน่ะตัวที่มันแบบมีแครอทเสียบจมูกอยู่อ่ะมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้อ๋อชื่อโอลาฟใช่แล้วนั่นแหละเหมือนเลยท่าเมื่อกี้ที่เราลงไปนอนบนพื้นอ่ะเนาะโอ้เท่อะเราปั้นทรายได้ด้วยครับโหสมจริงมากตอนนี้อ้าวข้างหน้าเป็นอะไรอะทำไมนอนอะหรือว่าโดนเสาไม้หรือว่าแล้วก็ล้มลงไปไม่น่าจะใช่นะครับอะไรอะเขาบอกว่าให้ส่งตังค์ให้เพื่อนเราก็เลือกเพื่อนก่อนเราให้ตังค์1บาทนะเราใจดีเห็นไหม เดี๋ยวให้ตังค์1บาทนะครับบริจาคให้กับใครดีเนาะคนนี้ละกันนะครับเอาไปเลย1บาทโอเคไม่อยากชอบอ่ะอ้าวแล้วทำไมเขามานอนอยู่วันนี้ได้อ๋อก็คือมากดตรงแดนแล้วก็เลือกสลีปอ่ะเนาะโอเคก็แปลกดีนะครับมีอะไรให้เราเลือกเล่นได้หลายอย่างเลยเนี่ยมีโซดาขายด้วยวิ่งมาตั้งนานและหิวนะครับขอกินน้ำหน่อยโอ้สดชื่นชื่นใจโอเคอ้าว FC อ้าวอุ้ยคนนี้น้องคนนี้ใครอะมากับน้องปลาทองมาครับนี่แต่งตัวมาสไตล์เดียวกันเลยนี่แต่งมาเที่ยวสงกรานต์ใช่ไหมเนี่ยแต่งตัวเป็นมาโพนี่กันมาด้วยโอเคเอ้ยตรงนี้เขาทำอะไรอะเอ้ยเท่มียกกล่องยกลังด้วยอะโอ้เฮ้ยขอให้เราเป็นในนี้ได้ด้วยเป็นพนักงานส่งของนะครับน้องซอมบี้เขาเดินมาแล้วก็บอกว่าให้มาทำตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอกลองทำดูดีกว่ามันส่งของอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงได้กล่องมาแล้วแล้วไปไหนต่ออ่ะต้องเอากล่องไปส่งที่ไหนอ่ะมีใครรู้มั้งครับว่าเอาของไปส่งที่ไหนอ่ะต้องนำพี่เอกแล้วแหละพี่เอกไม่เคยเล่นตรงนี้เพิ่งเคยเห็นอันเนี้ยส่งของเอาไปกันเลยไปดีน้ำเอาเงียบไม่นำงั้นเรานำแล้วกันนะเอาไปแล้วนะน้องขอไปกันแล้วนะครับไปส่งข้างบนเหรอไปดิเฮ้ยขึ้นไปมันขึ้นได้ทีละคนใจเย็นอ๋อขึ้นมานี่แล้วแล้วทำไมเขาแบกขึ้นหัวได้ทำไมเราแบกไม่ได้เฮ้ยเอาไปออกมาข้างบนนี่เลยอ่ะครับส่งให้ใครอ่ะฮึบถึงแล้ว
ส่งที่ไหนอ่ะอ้าวหายไปไหนแล้วอ๋อให้มาส่งที่ตรงเนี้ยเหรอส่งที่กองอำนวยการเนี่ยเหรอวันนี้ได้ตังค์แล้วเหรออ๋อแปลกดีจังเออเท่ดีเท่ดีเริ่มมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาให้ทำเหมือนกับเราใช้ชีวิตประจำวันจริงๆแล้วนะเนี่ยเอาละครับตอนนี้พี่เอกได้มาแล้วนะครับถังน้ำแข็งอ้าวยังไม่ทันจะสาดคนอื่นเลยโดนสาดเองซะแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันดูดีกว่านะครับว่าไอ้ถังน้ำแข็งเนี่ยมันสาดแล้วเพื่อนเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ้าวโดนอีกแล้วใจเย็นให้พี่สาดคนอื่นบ้างดิโอ้โหเวลาโดนสาดนะครับเราจะมีข้อความขึ้นมาแล้วก็แบบไม่ซ้ำกันเนาะข้อความเป็นภาษาไทยแม้ว่าน้องคนนั้นจะพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ก็ตามนะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยเนาะโอ้เท่เลยอ่ะวันนี้เขาเล่นกันเยอะเลยตรงนี้เดี๋ยวสาดใครดีสาดนี่ละกันอ้าวไม่โดนอ่ะโอ้โหเขาลบได้ด้วยนะครับทำไมพี่เอกสาดแล้วไม่โดนอ้าวโดนอีกแล้วโดนสาดเองอ้าวโอ้ยโดนกันเต็มเลยนะครับนี่เท่เลยตรงนี้เขามารวมพลอะไรกันอยู่ตรงกลางอะครับแปลกดีแปลกดีโอ้นี่ตอนนี้พี่เอกเล่นสาดน้ำกับน้องๆ นะครับมาทั้งวันเลยนะครับนี่ตั้งแต่เช้ายันมืดเลยเนาะแล้วก็อุ่ยล้มพี่เอกเริ่มสาดน้ำกันตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับจนตอนนี้มาจนถึงเกือบบริเวณหน้าวัดแล้วนะครับโหทั้งวันแล้วเนี่ยเล่นกันยาวนานมากนะครับสาดกันไปตัวแข็งกันไปเอ้ามีใครพกอะไรมากินด้วยอ๋อน้องปลาทองเอาอะไรมากินอะขนมครกเหรอเฮ้ยไม่ใช่แฮะอะไรอะอ้าวแล้วใครไปสาดน้องเขาอะเฮ้ยพี่เอกยังสาดใครไม่ค่อยโดนเลยอะเอ้าดูดีพอโดนเราก็โดนด้วยเขามีคนละถังนะครับเขาก็สาดคืนมาด้วยแหละตัวแข็งเลยอะโอเคเล่นจนเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาที่พักสักแป๊บหนึ่งแล้วกันถึงเราจะไม่ได้เล่นสาดน้ำกันจริงจังในปีนี้เนาะเราก็ยังมาสาดน้ำเล่นกันในโรบล็อกได้ว้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมหล่นลงมาเงี้ยเอ้าเป็นไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิแล้วทำไมพี่เอกหล่นลงมาแล้วคนอื่นไม่เป็นอะไรทำไมเรามาเกาะห้อยตองแต่งอยู่เงี้ยเฮ้ยหลบก่อนน้องขอพี่ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวพี่ลวกเดี๋ยวโอ้โหดูดิยังกับยึดข้อเลยเนี่ยโอ้โหนี่แข็งแรงมากเห็นไหมฮึบฮับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหแล้วใครฉีดน้ำใส่เราด้วยอ้าวใครหลบเราหน่อยโอเคขึ้นได้แล้วนะจ๊ะโอ้ไม่ไหวเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ละกันนะครับขอนั่งพักผ่อนก่อนนะจ๊ะโอ้นี่มีเอาอันไหนดีนะนี่เจอแล้วนั่งโอเคก็โอ้น้องหล่นลงไปแล้วนะครับเป็นแมปอีกแมปนึงนะครับที่เข้ามาแบบเหมือนคลายเครียดได้ดีมากเลยนะเพราะว่าเขาอะก็เพิ่มอะไรเข้ามาใหม่ตลอดเวลาเลยนะครับเจ้าของแมปเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญน่าจะเป็นคนไทยเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนไทยเป็นฝรั่งทำเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับทำวัดวาอารามได้เหมือนเราจริงๆเลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเกมเนี้ยบรรจุคนเข้าเล่นได้เยอะมากนะครับเพราะนั้นถ้ามากับเพื่อนแล้วมีเพื่อนจำนวนเยอะเนี่ยก็แนะนำให้มาเล่นในแมปนี้เลยนะครับเล่นแบบสนุกได้ทุกคนเลยนะครับหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้เข้ามาจอยกับพี่เอกนะครับก็จะได้มาเจอกันในนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าต่อไปจะมีอะไรเนาะตอนนี้สงกรานต์แล้วต่อไปจะมีแบบออกพรรษาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ้าวมีน้องหล่นลงไปอีกแล้วนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่เอกก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันจะต้องไปเล่นเกมอื่นต่อนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นมาหลายวันนะครับเครื่องมีปัญหาใครที่ชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเราเข้ามาเป็นสมาชิกในการเล่นเกมกับพวกเราด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า See you again ในคลิปบ๊ายบายเย้